รองครับเมื่อวานนี้เห็นมีการประกาศสสในเรื่องของโคมชุมนะครับที่หลังจากนี้ก็ผมก็บังคับทุกทีผมก็บอกไปแล้วนะเห็นวันนี้ล่าสุดในสภาก็เสนอให้มีการนับองค์กันอีกแล้วอะไรนะเสนอให้มีการนับองค์กันอีกแล้วที่สุดองค์เร็วก็ว่าไปเรื่องของสภาเห็นเมื่อวานนี้มีการพูดถึงนโยบายในเรื่องการรู้ได้ไงผมยังไม่บอกคุยเลยมีรายงานข่าวเลยข่าวก็ข่าวดิคุณก็ไปถามคนให้ข่าวดิน่าถามผมไม่รู้เรื่องท่านครับแล้วตอนนี้ความพร้อมนโยบายของพรรคพลังประชารัฐในการเลือกตั้งครั้งต่อไปมันพร้อมยังเหรอเลือกตั้งพรรคแล้วตั้งพรรคแล้วนะพร้อมยังเหรอตั้งพรรคแล้วเกี่ยวกับเรื่องของบัตรเครดิตครอบครัวที่ให้เป็นวงเงินอะไรอยู่มันจะมีความเป็นไปได้ไหมครับผมยังไม่รู้ต้องไปถามกระทรวงการคลังถามผมไม่ได้หรอกผมไม่รู้หรอก